สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงพยาบาลคุปสไตน์นะคะโรงพยาบาลที่อยู่แถวบ้านของเรานี่แหละนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาคนเก่งของเรามาหาหมอนะคะซึ่งเพิ่นมีอาการบ่สบายนะคะและตอนนี้นะคะป้าป๋ากับน้องเล็กก็เข้าไปทำประวัติก่อนเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะเข้าไปพบหมอนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะคนป่วยนะคะจะสามารถติดตามไปได้แค่1คนนะคะดังนั้นแม่จ๋าก็ต้องรออยู่ด้านนอกนะคะทางนี้ทางนี้โอเคปิดนะคะแล้วตอนนี้เขาก็เฮ็ดประวัติเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นไปพบหมอกันค่ะสู้ทำไมอ่ะเงียบมากเลยโรงพยาบาลKinderstation C Kinderambulanz D ของเด็กทางนี้มาโอเคสุดทางนู่นเหรอลูกโรงพยาบาลที่นี่เงียบนะคะบ่วุ่นวายคือบ้านเฮานะคะคนป่วยตื่นเต้นมากได้มาหาหมอเจ้าหน้าที่นั่งอยู่นู่นแหละแผนกเด็กสองคนตอนนี้เขาก็เข้ามารอในห้องนะคะรอหมอมาตรวจเนาะตะกี้พยาบาลกลับไปเช็คน้ำหนักวัดส้นสูงวัดไข่นู่นนี่นั่นต่างๆแล้วนะคะแล้วก็ให้มานั่งรอในห้องเนาะเดี๋ยวรอหมอมาตรวจนะคะว่าน้องจะเป็นหยังนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องนะคะรอคุณหมอเฮ็ดประวัติเฮ็ดหยังเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พยาบาลเพิ่นมาเบิ่งนะคะอาการของน้องแล้วนะคะว่าเป็นยังไงเนาะตอนนี้เฮาก็รอหมออยู่นะคะอาการที่ได้มาหาหมอก็คือว่านี่นะคะอันนี้คือหายแล้วแล้วก็อันนี้ขาเพิ่นน่ะขึ้นมาอีกนะคะนี่แหละแม่จ๋าบ่แน่ใจว่าเป็นหยังนะคะแม่จ๋ามีความสงสัยว่าเหมือนจะเป็นฝีดาดลิงบ่นะคะเพราะว่าแม่จ๋าไปอ่านเบิ่งอาการแล้วก็เป็นลักษณะแบบไหนนู่นนี่นั่นคือไปอ่านหาข้อมูลเบิ่งแล้วฟีดาลิงคือแม่จ๋าก็แบบเหมือนคล้ายๆน่ะเออแม่จ๋าก็เลยบ่สบายใจก็เลยมาหาหมอนะคะตอนนี้ก็คือหมอกับพยาบาลนะคะมาตรวจเช็คร่างกายน้องแล้วนะคะแล้วก็เบิ่งลักษณะของแผลนะคะที่เกิดขึ้นตามร่างกายเนาะซึ่งหมอก็บอกว่าบ่น่าจะใช่เป็นฟีดาลิงนะคะและหมอก็บ่แน่ใจว่าน้องเป็นหยังนะคะเพราะว่าเพิ่นว่าบ่เคยเห็นแบบนี้นะคะคนละโคละคนละโคละอย่าเพิ่งโอเพ่นเดี๋ยวมันหกรอก่อนไหนตรงไหนรีบตรงไหนลบตอนนี้เฮาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านกันนะคะโดยที่หมอไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรนะคะอันนี้กำลังใจตังค่าจอดรถนะคะเอาล้างมือล้างมือถูตังเกตอนนี้เขากำลังจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นหยังนะคะเอาตับตับทางนี้รถอยู่ตรงไหนตับตับป้าลงทางออกมาก็จำไม่ได้อยู่ตรงไหนรถเราอยู่ตรงไหนนี่ไงสรุปแล้วการหาหมอในมือนี่ก็คือว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะหมอมีแต่ถามแล้วก็สักประวัตินะแล้วหมอไม่ได้ตรวจอย่างอื่นให้แล้วก็หมอก็เลยบ่กล้าที่จะจัดยาอีหยังให้จักจางแล้วป้าก็เลยว่าขอยาทาหรืออีหยังประมาณนั้นแต่ว่าหมอไม่ให้นะคะเพราะหมอบอกว่าหมอไม่กล้าให้และหมอไม่กล้าสั่งยาเพราะว่าหมอบ่ฮู้ว่าน้องป่วยเป็นอีหยังนะคะซึ่งวันนี้เราก็เลยแล้วไปนะคะแต่ว่าหมอก็แนะนำว่าให้เราไปหาหมอผิวหนังไปหาหมอเฉพาะทางเหมือนประมาณว่าคลินิกหรือหมอบ้านเองประมาณนั่นแหละนะคะที่นี่การที่จะไปหาหมอบ้านหรือว่าคลินิกกับโมเมนต์เรื่องง่ายๆเนาะเพราะว่าเขาต้องโทรไปนัดไปหยังก่อนนะคะว่าหมอว่างบอตรงกันบอหรือจังไหนหมอจะให้เข้าไปหามือไหนหยังนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งก็จะแบบน่าจะเสียเวลาไปอีกหลายมือหยังประมาณนั่นเนาะ
ทีนี้เขาก็เลยกลับมาบ้านนะคะแล้วก็ตอนเช้านะคะมื้อเช้าเนี่ยคือป้าป๋าก็โทรหาคลินิกแล้วก็ว่าจะทําการนัดว่าช่วงบ่ายจะเข้าไปหาหมอที่คลินิกอีหยังประมาณนั้นแต่ว่าที่นี่หมอบอกว่าบ่ได้เพราะว่าเหมือนว่าบุคลากรมาบ่ครบแล้วเหมือนว่ามีการลาพักร้อนหรืออีหยังประมาณนั้นซึ่งก็จะใช้เวลาอีกหลายมื้อ 3-4 มื้ออีหยังประมาณนั้นซึ่งที่นี่เฮาก็เลยบ่ได้รับนัดบ่ได้เฮ็ดนัดกับหมอไว้นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ให้คําแนะนําว่าถ้าเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่เมืองอินสบุกนะคะอาจจะหาหมอได้เลยทันท่วงทีนะคะเพิ่นก็แนะนํามาแบบนี้แล้วบังเอิญมื้อเช้าเนี่ยคือป้าป๋าเข้าออฟฟิศที่เมืองอินสบุกพอดีนะคะเฮาก็เลยตามป้าป๋ามาเพื่อที่จะมาหาหมอที่โรงพยาบาลที่เมืองอินสบุกนะคะเพราะว่าป้าป๋าก็จะเสร็จจากงานประมาณ 5:00 นหรือเที่ยงนะคะหลังจากหันช่วงบ่ายก็คือเฮาก็สามารถไปหาหมอได้นะคะป้าป๋าป้าป๋ามาแล้วป้าป๋ามาแล้วว้าวฟินิชโอเควิโก้ somewhereและตอนนี้เฮาก็อยู่กันที่เมืองอินสบุกแล้วนะคะแล้วป้าป๋าก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเนาะเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปหาหมอนะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้องอเล็กเพิ่นก็ว่าเพิ่นอยากกินพิซซ่านะคะแล้วป้าป๋าก็สั่งพิซซ่ากับเค้กป้าไปแล้วแหละนะคะแม่จ๋าก็บ่ค่อยหิวเนาะเดี๋ยวเฮากินอาหารกันแล้วค่อยไปต่อนะคะพิซซ่าพิซซ่าหนึ่งจังจำฮัลโหลโอเคสาเหตุที่น้องมาหาหมอมันนี่ก็คือว่าน้องมีแผลอยู่ที่ขานะคะ3จุดแล้วที่นี่แผลน่ะแม่จ๋ารู้สึกว่ามันผิดมันผิดปกตินะคะแล้วก็เนื่องด้วยว่าช่วงเนี้ยเป็นฟีดาดดิ้งที่เขาระบาดอยู่เนาะแล้วแม่จ๋าก็เลยแบบบ่อยากนิ่งนอนใจแม่จ๋าสงสัยว่าเป็นฟีดาดลิงนะคะนั่นแหละแม่จ๋าก็เลยแบบว่าพาน้องมาหาหมอนะคะจะกินหมดไม่ลูกคนเดียวอ่ะจะต้องเฮา Yes ใหญ่มากWhat's up? I'm not sure. But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  I'm not sure. No.นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นยังแม่จ๋าบ่สั่งอาหารเพราะว่าพิซซ่าของน้องอเล็กคือจานใหญ่มากแล้วเคปาของป๊าป๊าก็คือเยอะมากพยายามแล้วไม่ไหวจริงๆเหลือชิ้นนึงได้เยอะมากโอเคเก๋มาไปกันต่อนะคะเซตแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินไปโรงพยาบาลกันค่ะนี่หนูจะไปไหนไปไหนคะโอชบิเตสยามไปหาหมอว่าหน้าหมอคือสกิเตนเคไปหาหมอโอเคที่เขาจะไปก็จะเป็นโรงพยาบาลประจำเมืองอินสบุกนะคะซึ่งออฟฟิศของป้าป้าก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะคะจากโรงพยาบาลเนาะเอาตัวเร็วๆเบบี whatHere, เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องมาจุดคัดกรองที่อยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลก่อนนะคะแล้วค่อยแยกส่วนนะคะและตอนนี้เฮาก็อยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องไปแผนกเฉพาะของเด็กนะคะพี่น้องสังเกตบ่ตามทางที่เฮายางมาสังเกตเห็นรถพยาบาลจอดตรงนี้ไหมคะคือแบบแม่จ๋าสังเกตเห็นเขาเจ้าเตรียมพร้อมตลอดเวลานะคะเตรียมพร้อมที่จะรับผู้ป่วยฉุกเฉินอะไรด้านนอกโรงพยาบาลอย่างประมาณนั้นตลอดเวลาเลยนะคะมีเจ้าหน้าที่เช็ครถประจำรถอยู่ตลอดเวลานะคะแม่จ๋าสังเกตเห็นนะคะเหมือนว่าถ้ามีผู้ป่วยโทรเข้ามาเนาะขอความช่วยเหลือเนาะเจ้าหน้าที่รถนะคะเพิ่นก็จะได้ออกไปซอยเหลือนะคะผู้เจ็บป่วยได้ทันท่วงทีอย่างประมาณนั้นนะคะและตอนนี้นะคะเฮาก็ตามเจอแล้วนะคะตึกผู้ป่วยเด็กเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคะโรงพยาบาลที่นี่ก็คือเก่านะคะสะอาดเงียบสงบนะคะไม่วุ่นวายนะคะอันดับต่อไปที่เฮาจะต้องเฮ็ดก็คือไปซักประวัติเฮ็ดประวัติก่อนนะคะอยู่ที่ห้องทําบัตรนะคะเบื้องต้น
เซตแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราต้องนั่งรอนะคะให้พยาบาลเรียกแล้วก็พยาบาลจะเอาน้องไปเช็คตรวจประวัติอย่างเฮ็ดนู่นนี่นั่นอีกนะคะแล้วถึงจะได้ไปพบหมออีกทีนึงนะคะเป็นลำดับต่อไปเนาะนี่ตอนนี้คือเฮานั่งรอพยาบาลเรียกนะคะพยาบาลต้องตรวจเบื้องต้นก่อนแล้วจังจะส่งให้น้องไปหาหมออีกด้านในนู่นนะคะตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหมอตรวจแล้วแล้วก็หมอไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วกลับไปหาหมอผิวหนังหมอผิวหนังกลับบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันไม่เคยเห็นซึ่งตอนนี้เพิ่นกะส่งมาหาหมออีกทีนึงให้หมออีกแผนกนึงอ่ะมาตรวจมาวิเคราะห์นะคะแบบว่าหมออีกคนเนี่ยเพิ่นอยากเห็นว่าแผลน้องเป็นแบบไหนนะคะเข้าก็เลยต้องตอนนี้กำลังยางหาหมอคนนั้นอยู่นะคะเนี่ยหมอผิวหนังเพิ่นแผนกผิวหนังเพิ่นทรงใบทรงตัวมาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปพบหมออีกคนนึงว่าเพิ่นจะเบิ่งว่าเป็นแนวใดนะนั่นแหละ clothes they ask about new washing powder they ask about คือแบบหมอซักประวัติแน่นมากนะคะทั้งของใส่ของซักเสื้อผ้าของแชมพูสบู่อีหยังนู่นนี่นั่นญาติพี่น้องมีพ่อแม่เป็นหยังบอนะคะคืออาการของน้องอะไรก็คือว่าเพิ่นมีแผลเหมือนเป็นตุ่มผุพองขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านในตุ่มที่ผุพองนั่นเหมือนเป็นน้ำอยู่ด้านในนะคะที่นี่ป้าป๋าบอกว่าน่าจะเป็นจากสะเก็ดไฟเพราะว่าครั้งล่าสุดพี่น้องจําได้บ่ที่เฮาย่างบาร์บีคิวกินกันน่ะแล้วหลังจากนั้น3มื้อเพิ่นก็เป็นแผลอยู่ที่หลังเท้าของเพิ่นแล้วป้าป๋าว่าน่าจะเกิดจากการที่เพิ่นเล่นไฟแต่ว่าแม่จ๋าก็ว่าน่าจะแมนแต่ว่าที่นี่พอหลังจากแผลนั้นเขาแตกออกแล้วที่นี่เขาเปื่อยแล้วเขาล่ามแล้วแม่จ๋าก็เลยคิดว่าบ่น่าจะเกิดจากเป็นจากไฟเป็นจากไฟไหมอย่างประมาณนั้นนะคะแล้วที่นี่แม่จ๋าคิดว่าน่าจะเป็นจากแมลงบอในสวนที่ว่าแมลงไปต่อยไปกัดเขาเลยเฮ็ดให้เขาแผลเขาเปื่อยอย่างบอแผลเป็นประมาณนั้นแล้วที่นี่นะคะหลังจากนั้นมา2มื้อนะคะแผลอยู่หลังฝ่าเท้าก็หายแต่ว่าที่เนี้ยก็จะมาขึ้นมาอยู่แถวๆตรงหัวเข่านะคะแล้วที่นี่อีกหลังจากนั้นมาก็คือแบบอีกอันนึงก็เพิ่มขึ้นมาคือแบบจะเป็นทั้งหมด3แผลนะคะ3ตุ่มเราคือแบบว่าเขาขึ้นเร็วมากเนาะพอขึ้นมาแล้วเหมือนแผลเขาก็จะเป็นผุพองเป็นเปื่อยเลยแล้วก็เหมือนว่าปากแผลน่ะคือแบบเป็นรอยไหม้นะคะเป็นห้อยไหมเป็นสีดำเลยนะคะแล้วก็เหมือนมีน้ำเหลืองมีอะไรไหลออกมาอย่างนี้แหละแม่จ๋าก็คิดว่าแปลกแล้วล่ะบ่น่าจะเป็นพวกแมลงหรืออย่างแล้วล่ะเพราะว่าหลังจากที่ปิ้งย่างมื้อนั้นแล้วเนาะฝนก็ตกนะคะแล้วก็แม่จ๋าก็บ่ได้พาน้องเล็กไปเล่นในสวนนะคะหลังบ้านของเฮานะคะซึ่งก็เลยตัดประเด็นเรื่องเกสรดอกไม้หรือว่าเรื่องแมลงน่ะตัดทิ้งไปเลยนะคะนี่แหละก็เลยเฮ็ดให้หมอสงสัยว่าหมอกับบ่กล้านะคะเพราะว่าหมอบ่เคยเห็นในกรณีแบบนี้หมอกับบ่ฮู้ว่าน้องเป็นหยังหมอก็เลยบ่กล้าให้ยามานะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะคือก่อนที่แม่จ๋าจะมาหาหมอแม่จ๋าคิดว่าแม่จ๋ากังวลใจเรื่องที่แบบลูกฝีดาษลิงที่กำลังระบาดอยู่นี่แหละแล้วแม่จ๋าก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นแล้วที่นี่แม่จ๋าก็ได้ฮู้ว่าอาการของน้องเล็กน่ะเหมือนคล้ายๆฝีดาษค่ะแต่ว่าน้องบ่มีไข้บ่มีหยังเลยแต่ว่ามีแต่แผลแต่ว่าแผลของฝีดาษก็คือแบบคืออาการเหมือนกันเลยน่ะแล้วแม่จ๋าก็เลยบ่นิ่งนอนใจนะคะก็เลยตัดสินใจไปหาหมอนั่นแหละแต่กลายเป็นว่าหมอที่โรงพยาบาลแรกนะคะวิเคราะห์แล้วกับเพิ่นบ่ฮู้แต่ว่าเพิ่นมั่นใจว่าบ่แม่นฝีดาษนั่นล่ะแต่ว่าเพิ่นก็บ่กล้าสั่งยาหรือหายามากินมาทาหรือหยังนั่นแหละและอีกอย่างนึงคือแบบหมอเพิ่นก็บ่ได้ตรวจเลือดตรวจหยังให้นะคะแค่ว่าซักประวัติสอบถามอาการโน่นนี่นั่นเฉยๆแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันนะคะว่าเป็นอีหยังสงสัยไปอีหยังประมาณนั้นนะคะก็เลยเป็นเหตุให้เฮาต้องแบบว่ามาอีกโรงพยาบาลนึงนะคะนั่นล่ะแล้วอีกโรงพยาบาลนึงคือไปพบคุณหมอตั้ง3คนนะคะสุดท้ายแล้วหมอผิวหนังก็บ่ฮู้หมอทั่วไปนั่นก็บ่ฮู้แล้วก็ต้องส่งมาหาหมออีกคนนึงสุดท้ายก็เลยจังได้ฮู้ว่าคือหมอคนที่3นะคะจากโรงพยาบาลเมืองอินสบุกเนี่ยเพิ่นเห็นแผลแป๊บเดียวเพิ่นก็ฮู้ว่าน้องเป็นหยังนะคะเพราะว่าตอนแรกเบิ่งจากรูปภาพที่แบบหมออีก2คนส่งให้เบิ่งเพิ่นก็วิเคราะห์บ่ถูกเพิ่นก็เลยบอกว่าให้ซอยส่งตัวน้องน่ะมาหาเพิ่นแน่เพิ่นอยากเบิ่งแผลจริงอีหยังประมาณนั้นเนาะแล้วพอแต่เพิ่นเห็นแผลเพิ่นก็ฮู้เลยว่าน้องเป็นหยังแล้วทีนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าหมอทั้งหมดที่เพิ่นเบิ่งให้คือว่าเป็นหมอใหม่ประมาณ3ปีนี่แหละแล้วเพิ่นก็เลยว่าตำหนิอยู่ว่าหมอใหม่กับเป็นหยังคือจังบ่เบิ่งบ่ศึกษาอีหยังโน่นนี่นั่นอีหยังประมาณเนี่ย
เป็นคือปล่อยให้พลาดเราเรื่องแค่นี้คือตัดสินใจคือบ่ฮู้จักบ่ศึกษาหยังประมาณนั้นน่ะแล้วหมอคนที่3ก็คือเป็นหมอเก่าเนาะเพิ่นก็เคยเห็นแล้วเพิ่นก็ฮู้ว่าน้องน่ะแค่เป็นตุ่มพองเป็นโรคตุ่มพองอีหยังประมาณเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กแล้วก็เป็นเด็กวัยสำหรับน้องอเล็กเนี่ยคือเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะคะแล้วเพิ่นก็บอกว่าโรคตุ่มพองอีหยังเนี่ยคือแบบเขาจะมีหลายแบบมีหลายลักษณะนะคะแต่ลักษณะเชื้อโรคก็คือเกิดจากเชื้อโรคแบคทีเรียที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราในร่างกายของเราอีหยังนี่แหละแต่ว่าประเภทของแผลที่เกิดขึ้นก็คือจัดแล้วแต่แบคทีเรียมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะมันจะจำแนกออกได้หลายประเภทเนาะตุ่มพองนะคะโรคตุ่มพองที่หมอเพิ่นบอกให้ฟังก็ประมาณนั้นแล้วที่นี่เพิ่นก็บอกว่าโอกาสที่คนในครอบครัวจะติดนะคือน้อยมากแทบจะไม่มีพ่อแม่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าโรคเนี่ยจะติดต่อง่ายมากสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยมีโอกาสน้อยที่จะติดนะคะเพิ่นก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปิดเทอมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าวันไหนที่เขาเป็นอยู่ในช่วงที่ไปโรงเรียนหรืออะไรก็คือต้องจำเป็นต้องให้เขาหยุดอยู่บ้านเพราะว่าโรคเนี่ยเขาจะติดต่อหาเด็กคือแบบเด็กสู่เด็กน่ะคือจะไวมากอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วที่นี่ระยะของโรคนี้ที่เป็นก็คือหมอบอกว่าประมาณ2หรือ3อาทิตย์ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องบ่มีผลข้างเคียงอีหยังก็บ่อาจจะเป็นอีหยังหลายแผลก็สามารถหายได้อีหยังประมาณนั้นก็บ่ต้องกังวลเนาะซึ่งก็แม่จ๋าก็คิดว่าเขาก็น่าจะเริ่มหายแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็จะเข้า3อาทิตย์นี้แล้วที่เขาเป็นนะคะก็นั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าด้วยความสงสัยนั่งวิเคราะห์สงสัยกันซื่อๆนะคะกับบ่มีใครมีประสบการณ์บ่มีใครฮู้ด้วยว่าแม่จ๋าเองก็สงสัยนั่นแหละเออก็เลยได้ไปหาหมอหมอก็สงสัยก็ส่งหมอต่อส่งไปหาผู้นั้นผู้นี้ต่ออย่างประมาณเนี่ยก็สรุปแล้วก็ไปเจอหมอที่รู้เชี่ยวชาญชำนาญเป็นหมอที่เก่าแก่เป็นหมอมานานแล้วนะคะก็ได้คำตอบให้กับเราแล้วแม่จ๋าก็สบายใจได้ว่าน้องไม่ได้เป็นฝีดาษลิงก็แค่เป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายของเราอะไรประมาณนี้นะคะและสุดท้ายหมอก็เลยเขียนใบสั่งยาให้ไปซื้อยาเองนะคะที่ร้านขายยาเนาะก็จะมีครีมทากลางวันนะคะแล้วก็ครีมทาก่อนนอนนะคะเป็นครีม2ตัวนะคะแล้วก็จะมียาคล้ายๆยาฆ่าเชื้อนะคะซึ่งอันยาฆ่าเชื้อเนี่ยหมอบอกว่าต้องกินให้ครบ15วันอะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละตอนนี้ก็เลยเกิดความสบายใจแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ที่แม่จ๋านำมาเล่ามาแบ่งปันสู่กันฟังก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ฟังไว้นะคะเผื่อว่าลูกหลานของเราเป็นแล้วก็เจ็บป่วยมีอาการคล้ายๆกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้รักษาให้ท่านท่วงที่นะคะเพราะว่าโรคนี้ก็ไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าเราได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะฉะนั้นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ